สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สองหนุ่มนะคะเขาจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชมฟาร์มวัวนะคะวัวนมที่มานตัววานะคะเขาเลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือรถนะคะรถที่ใช้ในการทำฟาร์มนะคะที่ใช้ในการปลูกผักนะคะถมดินพรวนดินแบบนี้นะคะมีทุกแบบเลยค่ะไอ้ที่เป็นวงกลมนะคะก็คือหญ้านะคะที่เขาปลูกไว้แล้วก็เขาเก็บนะคะให้วัวทานช่วงอากาศเย็นนะคะช่วงมีหิมะเห็นไหมคะวัวนมก็มีประมาณ300กว่าตัวนะคะวัวนมที่นี่เขาเลี้ยงนะคะก็คือเขาจะใช้นมทำชีสนะคะก็คือจะส่งให้โรงงานโรงงานเขาก็จะมารับถึงที่นะคะก็ประมาณช่วง6โมงเย็นนะคะไอ้6โมงเช้านะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะรีดนมนะคะทุกเช้านะคะวัวที่นี่ก็คือเจ้าของเขาก็จะตื่นประมาณตีสี่ตีห้านะคะเพื่อที่จะให้นมให้วัวนะคะเพื่อที่จะมารีดนมวัวนะคะแล้วก็เขาจะให้อาหารนะคะก็คือ3ช่วงเวลานะคะที่นี่หญ้าก็เขาก็ปลูกเองนะคะรอบๆก็จะเป็นสถานที่ของเขานะคะก็คือใช้สำหรับปลูกหญ้าแล้วก็ข้าวโพดนะคะคือเก็บไว้ให้วัวนะคะทานเพื่อที่จะให้วัวมีน้ำนมนะคะแล้วก็เขาจะมีหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ในการผสมกับข้าวโพดใช้เป็นหัวอาหารนะคะให้วัวมีน้ำนมเยอะนะคะเด็กๆ เขาก็กำลังเล่นเพื่อที่จะให้หญ้าวัวนะคะให้มาซิโมร้อนมากแค่28องศานะคะมาซิโมร้อนมากๆอยากจะกลับบ้านแค่นี้เห็นไหมคะร้อนจริงๆค่ะทางภาคเหนือร้อนมากๆเห็นไหมคะวัวนมที่เขาเลี้ยงไว้นะคะจะเป็นแบบนี้เยอะเนาะดูเด็กๆพังไปก่อนนะคะเวลนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะข้างหลังฟาร์มวัวนะคะคือเขาจะเอามูลวัวนะคะมีที่เก็บไว้เพื่อที่จะใช้ในการรดพื้นที่นะคะก็คือเหมือนเป็นปุ๋ยนะคะเหมือนบ้านเราคือจะโรยพื้นที่ก่อนที่เขาจะลงเมล็ดผักหรือว่าลงเมล็ดข้าวโพดหรือว่าหญ้านะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ให้วัวนะคะเห็นไหมเขียวขจีมากเขาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะคะแค่ขี้วัวนะคะมูลวัวขี้วัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะที่เก็บที่กักเก็บไว้เวลาเขาจะปลูกพืชนะคะเขาก็จะเหมือนที่ดูดซ่วมนะคะเขาก็จะมาดูดตรงนี้แล้วก็ไปโรยนะคะโรยตรงสถานที่ที่เขาจะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีทำเป็นสเต็ปนะคะเห็นไหมคะกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็คือฟาร์มข้าวโพดเขานะคะปลูกไว้ให้วัวก็มีรถด้วยค่ะรถในการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายของเคลื่อนย้ายเหมือนข้าวโพดนะคะข้าวโพดหรือว่าหญ้านะคะเห็นไหมเขาเก็บไว้ข้างหลังอันนั้นก็คือหัวอาหารนะคะคือเขาทำเองนะคะปั่นเองทำเองทุกอย่างนะคะคือจะไม่ทำเองเฉพาะชีสนะคะเพราะว่าจะมีรถมารับถึงที่นะคะในตอนเช้าทุกวันเลยค่ะคือต้องตื่นขึ้นมารีดนมวัวคือเขาต้องปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกข้าวโพดเยอะนะคะที่เล็กและที่แรกนะคะวันคิดว่าเขาปลูกข้าวโพดสำหรับขายนะคะแต่ไม่ใช่เขาปลูกให้วัวนะคะเขาไม่รอให้มันเป็นฝักก่อนนะคะถ้าต้นมันสูงแล้วเขาก็ตัดเลยค่ะเริ่มตัดเลยใช้รถตัดเลยค่ะอันนี้ก็วัวนะคะก็คือประมาณ2อาทิตย์นะคะบางตัวก็2อาทิตย์บางวันบางตัวก็3อาทิตย์นะคะก็คือเขาจะมีโรงสำหรับให้วัวเล็กหรือว่าวัวเพิ่งเกิดใหม่นะคะมีสถานที่ให้ถ้าวัวตัวผู้นะคะถ้าคลอดออกมา1อาทิตย์เขาก็จะขายแล้วค่ะเขาจะไม่เก็บไว้เขาจะเก็บไว้เฉพาะวัวที่เป็นตัวเมียนะคะที่นี่อันนี้ก็คือที่เวลาเขาล้างฟาร์มนะคะล้างคอกวัวขี้วัวก็จะไหลมูลวัวก็จะไหลมาตรงนี้นะคะอันนี้วัวเพิ่งเกิดใหม่นะคะประมาณ1อาทิตย์เขาก็จะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ
ก็คือให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาไปเข้าพ่วงนะคะเหมือนกับว่าอนุบาล นะคะถ้ามันแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็จะไปเข้ากับพวกที่สามารถเดินแข็งแรงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แค่1อาทิตย์นะคะนี้ก็มาดูอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้เห็นไหมคะที่เป็นสีฟ้าก็คือสำหรับวัวนะคะใช้รีแลกหรือว่านวดตัวนะคะเวลาเขาเหนื่อยทำให้วัวอารมณ์ดีจะได้เพิ่มน้ำนมเยอะๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้วัวนมนะคะก็จะเป็นฟาร์มแบบนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะก็คือคนทำฟาร์มก็คือต้องทำงานตลอดเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าพ่อเขาทำงานตลอดตื่นเช้าตั้งแต่เช้านะคะอันนี้เราเข้าไปดูค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้คือที่รีดนมวัวนะคะเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะอันนี้ก็คือพี่สะใภ้นะคะก็คือลูกสาวของเจ้าของที่นะคะก็คือพี่สะใภ้อันนี้ก็คือสำหรับที่รีดนมวัวนะคะเวลาตีห้านะคะเขาก็จะเปิดไอ้ตรงนี้ให้วัวเข้ามานะคะเพราะว่าวัวเขาก็เวลารีดเสร็จนะคะเขาก็จะเดินผัดกันนะคะเปลี่ยนกันเขารู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำเป็นประจำนะคะวัวตรงนี้ก็คือที่รีดนมวัวนะคะก็จะเป็นเครื่องจักรแบบนี้นะคะอันนี้เวลารีดนมวัวนะคะก็จะมีท่อนะคะนมวัวก็จะมากักไว้ตรงนี้นะคะถ้ามันเต็มแล้วตอนเช้าก็จะมีรถนะคะมารับถึงที่เลยค่ะในระหว่างที่เราถ่ายวิดีโอนะคะก็มีคาราวานรถนะคะรถโบราณนะคะผ่านมาพอดีก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคาราวานรถเก่าแก่นะคะก็จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะเมื่อรถเก่าคาราวานผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยววานจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูฟารีนานะคะก็คือแป้งนะคะต้นที่เขาใช้ทำแป้งพิซซ่านะคะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่เขาเรียกนะคะฟารีนาที่ใช้ทำพาสต้าทำเส้นพาสต้าทำพิซซ่านะคะก็เขาส่งออกด้วยนะคะที่นี่มาดูใกล้ๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมเขาเรียกฟารีนานะคะไอตัวนี้เห็นไหมเวลามันเหลืองนะคะเขาจะเอารถมาเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวก็เหมือนบ้านเรานะคะเก็บเกี่ยวข้าวที่นี่จะใช้เครื่องจักรเยอะนะคะไม่ใช้คนนะคะส่วนมากจะใช้เครื่องจักรทันสมัยมากรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มกว้างเนาะไม่ต้องมีภูเขาอะไรนะคะเหมือนเรียบไปหมดเลยค่ะเห็นไหมฟารีนาสูงเท่ากันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่แหละค่ะต้นที่เป็นแป้งที่ใช้ทำพิซซ่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟาร์มฟารีนาแล้วก็ดูไปรอบๆพร้อมกันเลยค่ะก็จะมีฟาร์มข้าวโพดนะคะเห็นไหมทางโล่งมากเลยค่ะเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยค่ะไม่มีรถเยอะแต่ร้อนอย่างเดียวค่ะถ้าอากาศร้อนนะคะเวลาเราเข้าร่มน่ะก็จะเย็นสบายนะคะไม่อบอ้าวนะคะที่นี่เห็นไหมอันก็จะเป็นฟาร์มวัวนะคะที่พาไปอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะมีเฉพาะฟาร์มกับบ้านนะคะบ้านหลังของใครของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือคลองน้ำนะคะมีปลาด้วยที่นี่เขาจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเนาะไม่เห็นมีใครมานั่งตกปลาจับปลาเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็ปล่อยธรรมชาตินะคะปลามีก็มีแบบนั้นนะคะเขาจะซื้ออย่างเดียวเห็นไหมคะรถเจ้าของเขากลับมาจากทำฟาร์มแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตามคลองน้ำนะคะเพื่อนๆทุกคนมีกุ้งกามแดงด้วยค่ะแต่เขาจะไม่จับเก็บเขาจะไม่เก็บไม่ทานนะคะจะไม่เอามาทานนะคะวานเห็นเยอะเลยในระหว่างที่วานถ่ายทำวิดีโอนะคะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์คาราวานมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะคะถ้าแดดออกทางนี้เขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่ารถจะไม่ติดนะคะเขาก็จะสะดวกนะคะในการขับรถค
คาราวานแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนทางภาคเหนือก็จะเป็นแบบนี้หนูชอบอีกอย่างหนึ่งนะทางภาคเหนือรถไอ้ตรงภาคทางภาคเหนือนะคะก็คือหมู่บ้านนะคะรถไม่เยอะแล้วเขาก็จะทำเหมือนถนนให้จักรยานนะคะขับขี่จักรยานให้คนนะคะคือไม่อันตรายนะคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะในน้ำมีกุ้งกล้ามแดงด้วยกันเพื่อนทุกคนเยอะมากบ้านถามว่าทำไมคุณไม่จับมาทานเขาบอกว่าน้ำถ้าน้ำนิ่งเขาจะไม่จับมาทานนะคะเวลาหน้าฝนนะคะเพื่อนๆทุกคนมีหอยนะคะหอยที่เขาเหมือนกับว่าหอยที่เขาไอเหมือนคนญี่ปุ่นเขามาทำครีมนะคะเยอะมากเลยขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้เราอยู่ร่มนะคะร้อนมากมากโอเคเราเดินทางกลับบ้านค่ะเพื่อนๆทุกคนในระหว่างทางนะคะกับที่พักนะคะก็จะมีฟาร์มเห็นไหมคะฟาร์มข้าวโพดขับรถช้าๆดูฟาร์มข้าวโพดไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็บ้านเมืองทางเหนือนะคะเขาจะไม่สูงมากเหมือนทางภาคใต้ของเรานะคะจะเป็นแบบนี้บางครั้งเมื่อที่วานมาที่นี่นะคะวานก็จะเห็นหมูตัวใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนตัวกวางนะคะข้ามถนนนะคะเพื่อนๆทุกคนบางครั้งรถก็ชนนะคะวันก็เห็นมันนอนตายอยู่บนถนนนะคะตัวใหญ่มากแต่ไม่มีใครเก็บไปทานนะคะเพื่อนทุกคนไม่มีใครทานเลยค่ะพวกหนูตัวใหญ่นะคะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะอันนี้ก็ฟาร์มข้าวโพดนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนมนะคะทางนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงวัวนมแล้วก็หมูนะคะเยอะมากมากแต่บรรยากาศกลิ่นนะคะจะไม่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้กลิ่นของมูลนะคะมูลวัวมูลหมูนะคะกลิ่นแรงมากมากกลิ่นจะไม่ค่อยประสงค์เท่าไหร่ค่ะอันนี้ในเมืองนะคะเห็นไหมคะตึกจะต่างกันกับภาคใต้เนาะเห็นไหมตึกจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะดูบรรยากาศในเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนทุกคนจะเป็นแบบนี้โอเคเราเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆทุกคนว่าวันจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่ไหนรอติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ